้ยฟ้าไม่ได้มาช้าไปใช่ไหมคะเนี่ยฟ้าพร้อมที่จะร่วมประมูลกับทุกคนแล้วค่ะจริงเหรอคะลูกปิชันประมูลได้ทั้ง2ล้านเลยเหรอคะนี่หูดิฉันไปได้ฝาดใช่ไหมคะไม่หูฝาดแน่นอนเลยค่ะทีแรกดิฉันคิดว่าราคาที่จะจบอยู่ที่1ล้านบาทแต่ที่ไหนได้ราคากระโดดไป2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคนในห้องนี้เนี่ยเงียบกริบกันหมดเลยค่ะ เอ๊ะใครกันนะคะที่ใจช่างเป็นกุศลขนาดนี้คุณหญิงคะดิฉันอยากจะรู้แล้วค่ะคุณหญิงพอจะบอกได้ไหมคะแหมบอกได้สิคะคุณเรยาวงเสวตค่ะยันจ้าเบลฟ้าแน่ใจนะว่าต้องทำถึงขนาดนี้แน่ใจสิเสียเงินไปตั้ง2ล้านก็ต้องใช้ให้คุ้มหน่อยเฮ้ยนั่งแคบแกมาทำไมอะไรที่นี่เขาสอนให้ต้อนรับแขกกันอย่างนี้เหรอฮะแขกมาบ้านทั้งทีแทนที่จะต้อนรับให้สมเกียรติแม่ถ้าฟ้าได้เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยสงสัยต้องอบรมสั่งสอนกันให้หนักหน่อยละไปเลยฝันไปเถอะคนอย่างลื้อน่ะเหรอจะเป็นเจ้าของที่นี่อะฮงอะจิวอะเง็กช่วยกันลากตัวเสนียดตัวนี้ออกไปจากบ้านว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฉันอยู่ไม่นานแล้วที่บอกว่าฟ้าอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่นี่มันก็ไม่แน่หรอกนะคะเพราะของที่คุณนายเคยบอกว่าฟ้าไม่มีปัญญาซื้อฟ้าก็ซื้อมาแล้วคุณปรเมศคะวันหลังจะมายืมกับของอ้วอีกรู้ไหมว่ารูปเนี้ยราคาเท่าไหร่ถ้ามันเสียหายขึ้นมาหรือมีปัญญาชดใช้เหรอชีวิตหรือทั้งชีวิตยังไม่มีค่าเท่ากับเศษเสี้ยงรูปนี้เลยฟ้าเธอมาทำอะไรที่นี่ทำไมคุณทองต้องทำท่าทีตื่นตูมตลอดเวลาด้วยล่ะครับนี่คุณฟ้าเขายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับนั่นน่ะสิคะฟ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยฟ้าก็แค่มาขอลายเซ็นนางแบบในรูปเพราะว่าสภาพตอนนี้มันดูทรุดโทรมช่างต่างจากในรูปซะเหลือเกินคงต้องขอลายเซ็นไว้หน่อยเพราะถ้าไม่เซ็นไว้เนี่ยเกรงว่าคนจะไม่รู้ว่าใครนี่คุณคุณเลิกทำตัวละลาแล้วกลับไปได้แล้วอะไรกันนักหนานะทำไมคนในบ้านนี้ชอบมองฟ้าในแง่ลบนะฟ้าก็แค่จะมาขอลายเซ็นคุณแม่งห่วยเท่านั้นเองคุณแม่งห่วยช่วยเซ็นให้หน่อยนะคะ เลือกคงคิดว่าจะเอารูปนี้มายั่วอวดสิท่าคนมันเคยจนก็ยังคิดแบบจนๆสินะเลือกคงภูมิใจมากแต่สำหรับอัวมันก็แค่เศษเงินอัวไม่ได้ใส่ใจอะไรถ้าเกิดวันหนึ่งมันหายไปอัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเลยหรือภูมิใจกับมันมากที่รื้อได้มันมาหรือจะเอาไปกกไปกอดเอาเลยเอาให้คุ้มที่รื้อเสียเงินมากว่าที่รื้อจะได้มาหรือต้องนอนทางขายกับผู้ชายมาแล้วกี่คนต่อกี่คน
จะเอาลูกไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมได้คุณฟ้าใจเย็นครับคุณฟ้าคุณฟ้า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 แหมทำตัวจริงไม่ได้ทำกับรูปมันก็สะใจดิ่มกันนะคะทำมาคุณฟ้าคุณฟ้าThe pit.